รุ่นที่คนไทยไม่ให้การตอบรับเท่าที่ควรนะครับก็คือเจ้าไฮเปอร์โมตาร์ดคันนี้นี่เองดูกติเริ่มต้นพัฒนารุ่นนี้นะครับในรุ่น796เครื่องยนต์803 cc จากนั้นนะครับพัฒนามาเป็น821 cc ในรุ่นที่ผ่านมาและครั้งนี้จะมีการปรับเครื่องยนต์ใหม่นะครับเป็นรหัส939เครื่องยนต์937 cc ครับการเปิดตัวไฮเปอร์โมตาร์ดและไฮเปอร์สตราด้าในเมืองไทยนั้นนะครับวางราคาไว้ที่ 499,900 บาทรุ่นไฮเปอร์สตราด้าอยู่ที่ 549,900 บาทนะครับแต่ปรากฏว่ารุ่นสตราด้านั้นคนไทยไม่นิยมเลยทำให้ดูกติต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ยกเลิกรุ่นสตราด้าไปนะครับและจำหน่ายในรุ่นของไฮเปอร์โมตาร์ดเพียงอย่างเดียวมีการปรับชุดอัพให้เตี้ยลงเบาะนั่งนะครับก็เตี้ยลงเช่นกันแต่ก็ไม่สามารถกระชากใจคนไทยได้นะครับเพราะว่าเรื่องของรูปแบบดีไซน์นั้นอาจจะไม่โดนใจเท่าที่ควรเครื่องยนต์ Eltowin 2สูบนะครับ Double Overhead Camshaft 8วาล์วหรือ4วาล์วต่อสูบมีหม้อน้ำระบายความร้อนขนาด821 cc นะครับให้พลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่110แรงม้าที่ 9,250 รอบต่อนาทีครับน้ำหนักรถเบาเพียง198กิโลกรัมนะครับถังน้ำมันจุ16ลิตรสำหรับ Hypermotard รุ่นใหม่นะครับรหัส939เครื่องยนต์937 cc นะครับจะมีพลังแรงม้าสูงสุดเท่าไหร่และจะมีอัตราเร่งยอดเยี่ยมอย่างไรนะครับต้องมารอดูกันเพราะว่ามีการปรับปรุงด้วยการขยายกระบอกสูบให้ใหญ่ขึ้นถึง6มิลลิเมตรนะครับแล้วก็มีซีซีโดยรวมเพิ่มขึ้นถึง116 cc เพราะฉะนั้นนะครับพลังอัตราเร่งต้องรุนแรงกว่าเดิมอย่างแน่นอนไฮเปอร์โมตาร์ดรุ่นใหม่2016นั้นจะมา3แบบด้วยกันครับก็คือไฮเปอร์โมตาร์ด939ไฮเปอร์โมตาร์ด939 SP และไฮเปอร์สตราด้าและในเบรกนี้เวลาก็หมดลงแล้วติดตามกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ